วัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะใน Voice of MSU ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปติดตามกิจกรรมข่าวสารสาระที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามวันนี้พาทุกท่านมากันที่คณะวิทยาการสารสนเทศค่ะมาร่วมแสดงความยินดีและพูดคุยกับน้องๆคนเก่งนะคะที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ไปคว้ารางวัลในเวทีระดับประเทศของสกว.มานะคะในการสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่นั่นเองค่ะวันนี้น้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งหมด4ท่านด้วยกันและ1ท่านอาจารย์ที่ดูแลทีมรวมไปถึงคว้ารางวัลมาให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยของเราได้ภาคภูมิใจวันนี้ต้อนรับน้องๆทั้ง4คนแล้วก็อาจารย์ที่ร่วมไปคว้ารางวัลในครั้งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้แขกของเราเยอะเป็นพิเศษนะคะวันนี้มาร่วมแสดงความยินดีก่อนอื่นต้องบอกว่ายินดีกับทุกคนทั้งอาจารย์แล้วก็นิสิตด้วยต้องถามอาจารย์ก่อนว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้เป็นยังไงคะอาจารย์ครับโครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อใหม่ของสกว.นะครับเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วในปีนี้นะครับซึ่งปีแรกเราก็ส่งนิสิตเราเข้าร่วมโครงการเราก็คว้ารางวัลมาด้วยได้มาได้ด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้เราก็ส่งเข้าอีก1ทีมนะครับซึ่งเป็นทีมที่คว้ารางวัลที่2นะครับก็ถือว่าดีกว่าปีที่แล้วตื่นขึ้นมาใช่ครับแล้วก็โครงการนี้คือเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาหรือก็ผลิตสื่อใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อแอนิเมชันสื่อที่เป็นวิดีโอสื่อที่เป็นโปสเตอร์ซึ่งเขาให้เราแสดงไอเดียเราออกมาว่าสมมติว่ามีงานวิจัยหนึ่งเรื่องเนี่ยเราจะทำงานวิจัยชิ้นนี้ให้มันเป็นสื่อที่เข้าใจง่ายได้ยังไงครับผมประมาณนี้ปีนี้ก็คว้ารางวัลที่2มาเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจต้องถามน้องๆด้วยให้น้องๆแนะนำตัวแล้วก็พูดถึงความรู้สึกนิดนึงที่คว้ารางวัลในปีนี้ค่ะครับผมสวัสดีครับผมนะครับพวกเราทีม TTBD ครับผมจากมหาสารคามนะครับผมชื่อดาเนียลจิตสมครับชื่อเล่นชื่อแดเนียลครับอยู่ปี3ครับแดเนียลปี3ค่ะค่ะสวัสดีครับผมนายบรรพตยอดขุนทดครับอยู่ปีที่3ครับชื่อเล่นชื่อทักทายครับค่ะทักทายปี3ครับสวัสดีครับผมพานุพงศ์วรรณวงศ์ครับอยู่ปี3ครับชื่อเล่นชื่อบิ๊กเบนครับสวัสดีครับผมนายสัพพวัตคำศิลาครับอยู่ปี3ครับชื่อเล่นชื่อตี้ครับนี่ก็คือทีม TTDB ไม่ต้องบอกนะคะว่าชื่อเล่นมาตั้งเป็นชื่อทีม ความรู้สึกดีกว่าความรู้สึกที่คว้ารางวัลในปีนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้เป็นตัวแทนเพื่อนๆแล้วกันความรู้สึกนะครับก็คือรู้สึกว่าดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสไปร่วมแข่งขันแล้วก็ได้เข้ารอบนะครับผมแล้วก็ที่รู้สึกมากที่สุดก็คือไม่ตอนแรกไม่ได้คิดนะครับว่าจะได้มาไกลขนาดนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ได้ประสบความสำเร็จนะครับได้ที่2ครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับในปีนี้มีทีมที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดกี่ทีมคะทั้งประเทศเลยก็ตั้งแต่รอบแรกนะครับก็เกือบ50ทีมครับเกือบ50ทีมจากหลายมหาวิทยาลัยแต่เราก็หลุดเข้าไปจนคว้ารางวัลได้ต้องถามว่าจุดเด่นของเราคืออะไรคะของทีม TTDB คิดว่าจุดเด่นนะครับก็คือความสนุกสนานครับเฮฮาครับแล้วก็การเอาความสนุกนี่แหละครับเข้าไปอยู่ในงานวิจัยเอาไปแสดงให้เขาเห็นนะครับว่างานวิจัยมันไม่ได้ซีเรียสอย่างเดียวนะครับมันสามารถใส่ไอเดียอะไรต่างๆเข้าไปได้อย่างเงี้ยครับผมทำให้งานมันดูน่าสนใจขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วหัวข้อวิจัยที่เราเลือกหยิบเอามาทำเป็นสื่อให้คนจับต้องได้แล้วเรื่องของข้อวิจัยอะไรคะปีนี้หัวข้อวิจัยนะครับที่เลือกก็คือการพัฒนาระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวในประเทศไทยครับผมโอ้เป็นหัวข้อที่ทันสมัยด้วยเพราะว่าช่วงนี้ประเทศไทยก็เจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวบ่อยครั้งใช่ครับแล้วตอนที่นำเสนอตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากครับเรากลัวทีมไหนที่สุดในที่ไปเข้าร่วมแข่งขันด้วยกันก็ไม่ได้กลัวทีมไหนเป็นพิเศษนะครับผมแต่ว่าที่กลัวก็จะเป็นคณะกรรมการนะครับที่ค่อนข้างจะมีคอมเมนต์ที่รุนแรงครับประสบการณ์ในปีนี้คิดว่าจะไปต่อยอดยังไงกับปีต่อๆไปแล้วก็ผลงานของเราด้วยคิดว่านะครับผมปีนี้นะครับก็ประสบการณ์ที่ได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของโปรดักชันนะครับผมที่ได้ลงมือทำเองจริงๆนะครับแล้วก็ไอเดียนะครับที่เขาช่วยให้เราคิดแล้วก็นำเสนอออกมานะครับผมสามารถที่จะนำไปต่อยอดในอนาคตนะครับแล้วก็สามารถแนะนำน้องๆรุ่นต่อๆไปอย่างนี้ได้ครับถามความรู้สึกเพื่อนๆคนอื่นๆบ้างดีกว่าเนาะ
คุณว่าเพื่อนๆแต่ละคนเขาได้ประสบการณ์อะไรบ้างจากเวทีนี้เห็นบอกว่าบางคนก็เป็นครั้งแรกที่ไปร่วมประกวดใช่ครับก็ประสบการณ์ที่ได้นะครับก็คือการวางแผนในการทำงานแล้วก็เราก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนของเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆได้ศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยด้วยครับครับเบนค่ะครับสำหรับผมก็ได้ประสบการณ์ครับเพราะผมเองก็ไม่เคยไปประกวดงานที่ไหนเลยก็เป็นที่นี่ก็เป็นที่แรกครับผมก็จะได้รู้วิธีการเวิร์กช็อปไปเวิร์กช็อปกับเขาก็รู้วิธีการทำงานรู้วิธีการคิดไอเดียครับผมตีค่ะครับที่ได้ก็หลักๆก็จะเป็นวิธีคิดคอนเซ็ปต์ในการทำงานครับแล้วก็การจัดเลเยอร์ของโปสเตอร์แล้วก็การโปรดักชันต่างๆในงานวิดีโอครับค่ะสังเกตไหมคะว่าเด็กๆกลุ่มแอนิเมชันสื่อนาฬิวิทย์เขาจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งแต่ว่าไอเดียเขาเยอะนะคะเวลาที่จะทำผลิตสื่อออกมาแต่ละตัวต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์แต่เวลาถ่ายทอดไปเขาพูดอาจจะพูดไม่เก่งไม่เท่าไหร่ทีนี้ต้องถามอาจารย์บ้างดีกว่าในฐานะที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงเป็นทั้งอาจารย์เป็นคนเทรนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างตอนที่ดูแลเด็กกลุ่มนี้อาจารย์แนะนำหรือว่าชี้แนะยังไงบ้างคะครับสำหรับโครงการประกวดอันนี้นะครับก็คือมันจะใช้ความสามารถของนิสิตนะครับก็คือสาขาที่เขาเรียนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันไม่ว่าจะเป็นMC ก็สามารถเข้าร่วมการนี้นะครับก็คือเขาที่มีสามารถมีไอเดียต่างๆเนี่ยสำหรับทีมนี้เนี่ยที่ผมมองเห็นก็คือว่าสาขาเราเนี่ยเรียนทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็งานวิจัยเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจที่จะเข้าไปอ่านที่เข้าไปศึกษานะครับเราเอางานหยิบงานวิจัยมา1ชิ้นแล้วเราก็มาใส่ไอเดียเราเพื่อนำเสนอสื่อใหม่ที่มันเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้นะครับแล้วให้เราคิดไอเดียซิว่านะครับเรามีไอเดียอย่างไรนะครับทางนี้เขาก็มีโจทย์ให้เราว่านะครับควรต้องคิดไอเดียบิ๊กไอเดียขึ้นมานะครับนำเสนอเป็นแคมเปญเป็นแนวทางประชาสัมพันธ์นะครับให้มันเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ได้ทำยังไงนั่นคือมันท้าทายมากมันเป็นโจทย์ที่ท้าทายที่คนผลิตสื่อต้องเอามาคิดว่าเราจะทำสื่อยังไงให้มันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้นะครับตรงส่วนนี้ครับคราวนี้อยากจะให้อาจารย์ฝากถึงนิสิตที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ในปีต่อไปว่าเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนไปเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดค่ะครับสำหรับนิสิตที่สนใจนะครับก็เรียนปี2ปี3นะครับเพราะว่ามีพื้นฐานการออกแบบแล้วเนี่ยถ้าสนใจก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าการที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะได้ประสบการณ์นะครับได้ความรู้ใหม่ๆได้พบเพื่อนใหม่จากต่างสถาบันนะครับอย่างปีนี้ไม่แน่ใจว่าประมาณสักเกือบ10มหาวิทยาลัยนะครับที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับแล้วก็พอคุณไปเนี่ยคุณจะเห็นว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีทักษะในการนำเสนอยังไงนะครับคุณก็สามารถที่จะไปดูเขาดูเราดูเขารู้เรานะครับแล้วเราก็พัฒนาตัวเองเราได้นะครับส่วนคนที่สนใจก็เขาจะมีการเปิดรับนะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของสกว.นะครับเขาก็จะเปิดรับโครงการนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเห็นว่าปีหน้าก็จะจัดอีกนะครับปีหน้าก็จะจัดอีกครับแต่ก็จะเปลี่ยนหัวข้อหรือว่าเปลี่ยนเกณฑ์ไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมครับเขาก็จะมีงานวิจัยอาจจะเป็นหัวข้องานวิจัยงานใหม่ขึ้นมาให้เราเลือกซึ่งปีนี้เขารวบรวมไว้50เรื่องใน8หมวดนะครับจากนั้นก็ให้นิสิตที่สนใจเนี่ยไปเลือกมา1เรื่องแล้วก็มาออกแบบแล้วก็ไปนำเสนอต่อคณะกรรมการเขาครับค่ะนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะของความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่คณะวิทยาการสารสนเทศนะคะที่นำมาฝากท่านผู้ชมกันซึ่งต้องบอกว่างานวิจัยนั่นแหละผมบอกว่าเป็นเรื่องที่อุ้ยฟังแล้วน่าปวดหัวจังแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้นะคะเขาเอามาผลิตเป็นสื่อใหม่นะคะเป็นสื่อที่สร้างสรรค์แนวใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้จับต้องงานวิจัยได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหัวข้อในปีนี้ที่ทีม TTDB ของเราได้เลือกขึ้นมานะคะเป็นหัวข้อที่ตามกระแสจริงๆการพัฒนาการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวในประเทศไทยท่านใดที่สนใจอยากจะติดตามสื่อแล้วก็ผลงานของน้องๆกลุ่มนี้ที่คว้ารางวัลระดับประเทศในเวทีสกว.สามารถติดตามกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของคณะวิทยาการสารสนเทศนะคะหรือว่าที่ Facebook ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะวันนี้ต้องยินดีกับน้องๆทั้ง4คนแล้วก็ทางท่านอาจารย์ด้วยนะคะที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างผลงานให้กับตัวเองแล้วก็มหาวิทยาลัยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะรายการของเราเวลาหมดแล้วนะคะต้องขอขอบคุณน้องๆแล้วก็ทางท่านอาจารย์ด้วยนะคะที่
ร่วมพูดคุยกับเราในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราได้นะคะใน Voice of MSU ค่ะรายการดีๆที่จะพาทุกท่านไปติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะสามารถติดตามรับชมกันได้ทางช่อง Skyline Cable TV จังหวัดมหาสารคามทาง Facebook ของมหาวิทยาลัยทาง YouTube ของมหาวิทยาลัยแล้วก็ทาง MSU TV นั่นเองค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมกับทีมของทางท่านอาจารย์แล้วก็นิสิตที่คว้ารางวัลต้องลาไปแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ